สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูไข่ม้วนพระอาทิตย์เมนูไข่พระราชทานที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของข้าวสวยเตรียมไข่ไก่เตรียมในส่วนของต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำต้นหอมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อเตรียมของเสร็จแล้วให้ตอกไข่ที่เตรียมไว้ใส่ถ้วยปรุงรสไข่ด้วยผงปรุงรสใส่น้ำปลาใส่พริกไทยดำใช้ส้อมตีส่วนผสมให้เข้ากันนำข้าวสวยที่เตรียมไว้ใส่ตำลงไปค่ะใส่ต้นหอมตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตำลงไปค่ะนำส่วนผสมไข่ที่ตีไว้เทลงไปในกระทะรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกเมื่อไข่เซตตัวเกือบสุกแล้วให้ใช้ตะหลิวม้วนไข่ตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมนูไข่ม้วนพระอาทิตย์ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ